พยายามจะรณรงค์ให้เขาแยกระหว่างขยะแห้งกับขยะเปียกแค่มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งอย่ารีไซเคิลนะทางถังน้ำใส่เศษอาหารนะครับสู้ๆครับใกล้จะครึ่งทางแล้วครับปีนี้ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีอีกปีนึงนะคะในส่วนของการจัดการขยะในงานเตียวดอยนะคะหลังจากที่ช่วงโควิดกิจกรรมงานเตียวดอยเนี่ยหยุดช่วงไปนะคะก็เริ่มกลับมามีพิธีในส่วนของเรื่องของงานวิสาขะเราก็เริ่มกลับมาคุยกันในจังหวัดเชียงใหม่หรือล้านนาไทยเราเนี่ยมีความเลื่อมใสศรัทธานับถือพระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นจำนวนมากพระบรมธาตุดอยสุเทพเนี่ยตั้งอยู่บนดอยสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,053 เมตรในอดีตเนี่ยไม่มีถนนหนทางผู้คนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาก่อนจะถึงวันวิสาขบูชา1วันเนี่ยเขาจะเดินขึ้นดอยเวลากลางคืนเพื่อว่าจะไปถึงบนดอยสุเทพตอนเช้าแต่เดิมไม่มีนะผู้คนที่เดินขึ้นดอยสุเทพเพราะจะห่อข้าวห่อน้ำไปอินเองจะรับฝนต้องรับผิดชอบตัวเองขึ้นไปของใครของมันแต่มาภายหลังนี่นะครับผู้คนก็เห็นว่างานเตียวขึ้นดอยมีผู้คนเป็นหมื่นเป็นแสนคนน่าจะต้องมีการออกโรงทานไหมผมเป็นกลุ่มแรกๆที่มาเลี้ยงโรงทานหลังจากเลี้ยงโรงทานเสร็จเราเห็นขยะล้นดอยหมดเลยเช้ามาจะมีหนังสือพิมพ์อะไรเขาประกาศว่าเหมือนว่าขยะล้นดอยขยะนี่มหาศาลมากใช้คำว่าทุกตารางนิ้วของทางขึ้นดอยเนี่ยเป็นขยะทั้งหมดเลยก่อนหน้านู้นเนี่ยคนที่จะทิ้งขยะลงข้างทางก็เป็นเรื่องธรรมดาจิตอาสาทหารทั้งพวงก็เห็นว่าเอ๊ะนี่มันน่าจะไม่ค่อยเหมาะในสายตาผู้คนก็เลยช่วยชนนี้ครับหลังจากเดินขึ้นดอยก็จะมีกลุ่มจิตอาสาไปเก็บขยะชักชวนเพื่อนฝูงกลุ่มที่มีความคิดตรงเดียวกับเรามาร่วมมือกันหลายๆกลุ่มชักชวนกันมาแต่ละคนมีจิตอาสาครับมันเกิดจากจุดตรงนั้นด้วยความที่เราทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะเราก็จะเห็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีความมุ่งมั่นตั้งแต่ปัญหามันเยอะๆนะคะแต่คนเหล่านี้ไม่ท้อถอยพี่อยากขอเอ่ยชื่อเช่นพี่เปี๊ยกชมรมจักรยานเนาะครูเบลล่านะคะอุทยานแห่งชาตินะคะดอยสุเทพปุยนี่ก็มีบทบาทสำคัญก็มีความพยายามคือระหว่างที่คนเหล่านี้ร่วมด้วยช่วยกันทำงานเนี่ยมันก็เห็นการจำนวนขยะที่น้อยลงอยู่แล้วมีการจัดการอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนมาเป็นกรมโลกร้อนนี่แหละเพราะว่ามาพร้อมระบบการจัดการแคมเปญที่มันทำให้ติดหูเข้าใจง่ายแล้วนำระบบอาสาสมัครเข้ามาช่วยทำให้งานนี้มันคึกคักเราสร้างการมีส่วนร่วมได้กว้างขวางมากขึ้นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นการปรับภารกิจแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็มีภารกิจที่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแล้วก็เรื่องของตั้งจิตสำนึกสร้างความร่วมไม้ร่วมมือของภาคีในการทำงานที่จะเรื่องของทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นการต่อยอดจากงานเดิมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดิมเป็นการยกระดับแล้วก็เพิ่มเรื่องของการลดโลกร้อนด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นงานที่ต่อยอดกันมาอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการก็เข้ามาพูดคุยในการที่จะทำในเรื่องของการจัดการขยะระบบของจิตอาสาพูดคุยเรื่องของการจัดโรงทานลดการใช้โฟมหรือว่าเรื่องของอาหารที่อาจจะน้ำน้อยหน่อยที่เพื่อที่จะง่ายในการจัดการอะไรเงี้ยค่ะพอโรงทานปีนี้เยอะมากตั้งแต่ตีนดอยขึ้นมาถึงข้างบนเลยเยอะมากเราพยายามใช้สิ่งที่เป็นขยะให้น้อยที่สุดมันเป็นรีไซเคิลได้แล้วก็การเก็บขยะทุกๆปีแต่ก่อนนี้มันลำบากปีนี้การจัดการไม่ว่าของหน่วยรัฐแล้วก็ของเอกชนมาช่วยเหลือกันเยอะถ้าท่านจะเห็นนะฮะคนเดินมาอยู่หลายๆท่านเนี่ยแล้วมีถุงพลาสติกเก็บขยะไปด้วยผมจะเอาลูกน้องมาเยอะแล้วก็ช่วยเก็บช่วยเก็บแล้วก็ถุงแล้วก็มีขยะอะไรก็ช่วยเก็บก่อนจะไปแล้วก็ช่วยทำความสะอาดให้เก็บให้เรียบร้อยเราพยายามจะรณรงค์ให้เขาแยกระหว่างขยะแห้งกับขยะเปียกขยะเปียกเนี่ยมันก็คือเศษอาหารเนาะถ้าเศษอาหารเวลามันปนไปกับขยะคือมันเป็นขวดเนี่ยมันการแยกมันก็จะเกิดการยากไงเนาะเราก็อยากจะเห็นคนเขาเห็นความสำคัญว่าถ้าว่าเศษอาหารมันแยกออกจากนู้นได้เนี่ยก็จะเยี่ยมเลย
บางทีก็ทำไม่ถูกแล้วก็ต้องเรียกกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการรณรงค์ไปตัวเจ้าอีเซเคิลคือขวดพลาสติกพวกนี้ค่ะแล้วก็ถุงอะไรนะถุงดำจะเป็นขยะทั่วไปค่ะส่วนถังดำก็จะเป็นเศษอาหารค่ะลดขยะลดโลกร้อนมันพัฒนาการมาตามลำดับเอาหน้างานเป็นหลักเมื่อมากขึ้นแล้วเนี่ยหลักๆ ก็คือทางท้องถิ่นคือเทศบาลเนี่ยรักษาสิ่งแวดล้อมต้องเป็นหลักครั้งแรกก่อนยังไม่มีองค์กรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องพอทางวัดแล้วก็ทางท้องถิ่นดำเนินการเก็บกวาดเหล่านี้หลังจากงานเสร็จแล้วก็มีอาสาสมัครส่วนอื่นได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะนักศึกษานักเรียนที่เขาอยากจะมาเขาเรียกสร้างกุศลบ้างสร้างกิจกรรมของแต่ละอย่างบ้างก็มาทำการทำความสะอาดหลังจากเสร็จงานอันนี้ก็มีมาตลอดเออครับมาจากเทคนิคเชียงใหม่ครับเก็บกวาดขยะจากงานเมื่อวานครับใช่ครับไปสักน่าจะทุกปีครับมีห้องแรง1จุดนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ขึ้นไปเก็บชับที่มันกระจายรวมใส่ถุงดำที่มันเขาไม่ได้เก็บครับนะครับแล้วช่วยเก็บไปขยะแบบที่เขาเดินขึ้นดอยอะไรพวกนี้ของปปท.เทศบาลพวกนี้เทศบาลทั้งหมดมี9เทศบาลจะไปใต้เขตจังหวัดก็ให้ขึ้นมาช่วยอันนี้ปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการยกระดับที่ดีกว่าเมื่อปี66ที่ผ่านมาอีกเพราะว่าการเริ่มต้นหรือว่าคนที่เข้ามาได้เริ่มจริงๆเนี่ยก็จะเป็นคนในพื้นที่เลยค่ะโดยเฉพาะของทางวัดภาคประชาสังคมทั้งในส่วนของที่เป็นชมรมแล้วก็สมาคมแล้วก็ NGO ที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ในส่วนของที่เป็นท้องถิ่นท้องที่ด้วยเป็นคนเริ่มในการที่จะชวนผู้ชวนคุยคือปรับจากเมื่อปี66เนี่ยกรมเข้ามาแล้วกรมเป็นคนชวนในการพูดคุยแต่ว่าคนในพื้นที่เนี่ยก็เริ่มถึงเห็นความสำคัญว่าคนในพื้นที่ก็สามารถที่จะทำเองได้กรมเข้ามาช่วยในการช่วยหนุนเสริมในบางเรื่องแต่ว่าคนที่เป็นตัวตั้งตัวดีหลักเนี่ยก็คือคนในพื้นที่เลยก็อันนี้ต้องชื่นชมมากๆความเป็นจิตอาสาเนี่ยเข้ามาอยู่ในวิถีจะเห็นได้จากที่มีการลงทะเบียนออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นน้องนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ที่เป็นประชาชนทั่วไปให้ความสนใจในการสมัครเข้ามาเพราะว่าเรามีการเปิดระบบการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับจิตอาสาที่จะเข้ามาทำภารกิจในช่วงของงานเตียวดอยอะค่ะโมเดลของเส้นทางบุญปลดขยะของดอยเทพเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับงานเทศกาลหรือว่างานบุญอื่นๆเพราะว่าถ้าเราได้จัดการตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยตัวเราไม่ต้องจัดการที่ปลายทางแต่ว่าเราจัดการตั้งแต่เริ่มต้นเลยมันก็สามารถที่จะช่วยทั้งในเรื่องของการดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยวิถีของคนไทยนะคะก็มีเทศกาลมีงานบุญมีเยอะมากซึ่งถ้าเกิดว่านำโมเดลตัวนี้ไปประยุกต์ใช้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆ